ผมเห็นนี่ก็พันเสียงใกล้ๆนี่เองนะฮะตอนนี้ก็ยังทำไม่แผลอยู่ผมเห็นไอ้ผ้าพันแผลที่เขาทำเนี่ยเป็นผ้าเก่ามากสกปรกมากดำเคอะคงของกู้ภัยกู้อะไรก็นี่แหละพันอยู่นะฮะผมก็ดูก็พันอยู่แล้วผมก็บอกตอนนั้นไปบอกผ้านี่มันสกปรกน้องนั้นคงได้ยินคงจำได้ผมพูดสกปรกนะรีบไปดีกว่าผ้าสกปรกเนี่ยมันจะเข้าไปในแผลได้รีบไปโรงพยาบาลดีกว่าสดๆเนี่ยมันได้หายเร็วไปผมเลยพูดครั้งที่สองที่สามด้วยนะน้องยังเฉยอยู่นะฮะผมยืนดูอยู่แล้วน้องมานั่งเนี่ยผมยังยืนดูอยู่เลยนะฮะก็บอกเขาอ้อนวอนนะครับเนี่ยไปนั่งรถตรงเดี๋ยวผมจอดใกล้ๆนี่เองจอดอยู่ด้านไอ้นี่เขาอยู่ในเลนรถนะฮะผมอยู่ในข้างเลนข้างถนนจอดใกล้ๆนี่แหละนะฮะเนี่ยพูดเขาเนี่ยอ้อนวอนครับให้มารถผมเขาก็ไม่มาเขาบอกเดี๋ยวรอแม่นะเพราะผมต้องการจะช่วยเหลือเขานะนี่รถกู้ภัยนะครับแต่ในรถเนี่ยสกปรกมากสกปรกมากอะไรรถเยอะแยะไปหมดเลยนะตอนแรกเขานั่งเนี่ยนี่รังพันอยู่เลยใช่รังพันอยู่ฮะนี่สกปรกดำเลยฮะนะมันจะเข้าไปในนั้นด้วยนะเนี่ยรถเนี่ยสกปรกมากๆเลยเป็นน้ำมันรถอะไรไม่รู้เยอะแยะนะฮะอยู่นานเลยครับตรงนี้นะอยากให้ไปกับผมได้พาไปมันเป็นการตัดต่อเพราะตรงนี้เป็นบัตรเป็นสังคมที่บัตรซบมากเป็นสังคมนรกทำอย่างนี้ผมเสียหายแย่เลยเพราะผมหนีเนี่ยผมจะหนีอะไรเรื่องอะไรแล้วผมทำอย่างนั้นได้ยังไงนะมาตัดต่อภาพกันอย่างนี้เขาบอกใบภาพเนี่ยบอกมันขัดแย้งกับไอ้นั่นเขาบอกเขาคอยฟังนะผมตกใจเลยนะคงติดต่อภาพเนี่ยไปขับว่าแล้วขยายความว่าไล่รถผมหนีไปเป็นสังคมที่ทางโซเชียลเป็นสังคมที่ให้ร้ายป้ายสีให้คนอื่นนักเสียหายอย่างร้ายแรงต่อชื่อเสียงของเขาโซเชียลเนี่ยมันกลายเป็นใช้โซเชียลเนี่ยทำลายชื่อเสียงบุคคลกันตัดต่อภาพผมตามตำรวจตามรถผมไปผมตามรถตำรวจไปเพื่อจะพาแกเอาไอ้ภาพเนี่ยแล้วลงบอกว่าตำรวจสกัดรถผมหนีกับเอาภาพตัดต่อตรงเนี้ยนะว่าตำรวจไล่จับรถผมหนีสังคมโซเชียลนรกโซเชียลสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมวิบัติแล้วก็มีครับ
ว่าว่าเออไม่รู้ยังไม่รู้ยังใจรักษาหมดแล้วที่ไปแล้วนะผมบอกก่อนบอกทำนี่คือคนเก่งนะเสียกำลังใจได้หรอใส่ได้เลยมั้ยวางขวาวางล่างมาได้เนี่ยจะโดนกันแล้วกรณีที่ประเด็นที่คุณทวีเขาฝากหางมูลนิธิว่าใช้เครื่องไม้เครื่องมือสกปรกในการไปทำปฐมพยาบาลให้คนป่วยค่ะตรงนี้ในส่วนนี้ต้องขอชี้แจงนิดหนึ่งนะครับว่าเราก็อยากได้รับความเป็นธรรมจากคุณตรีให้สัมภาษณ์นะครับเพราะจริงๆแล้วหน่วยงานของสองราชบุรีอำเภอโพธารามเวลาการออกช่วยเหลือนั้นเราเน้นเครื่องไม้เครื่องมือเป็นพิเศษในการช่วยเหลือนะครับแล้วเครื่องมือแต่ละอย่างนั้นขอยืนยันว่าของใหม่ทั้งหมดไม่มีของเก่าไม่มีรีไซเคิลแล้วนำมาใช้นะครับเพราะเครื่องมือการแพทย์ใช้แล้วต้องทิ้งของเรานะครับเป็นเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับบรรจุในหีบห่ออย่างดีนะครับเพราะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมก็อยากจะบอกสื่อมวลชนไปว่าพี่น้องผู้ภัยทั้งหมดส่วนมากที่ใช้กันนะครับจะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดไม่มีใครนำของที่ใช้แล้วกลับมาใช้อีกอย่างแน่นอนใช้แล้วต้องทิ้งสถานเดียวเลยครับนะครับก็ขอความเป็นธรรมให้กับทางเรานิดหนึ่งนะครับเคยมีปัญหาเกี่ยวกับว่าใช้ของเหล่านี้แล้วไปติดเชื้อติดอะไรมีไหมครับไม่มีนะครับไม่มีเพราะของเราไม่มีเพราะว่าเวลาเราซื้อนี่ก็ซื้ออย่างถูกต้องแล้วก็ซื้อห้างร้านที่ส่งโรงพยาบาลโดยเฉพาะนะครับไม่ได้ซื้อร้านโชว์เหมือนทั่วไปนะครับสั่งมาทีก็เป็นคันรถเลยทีเดียวนะครับของใจแล้วส่วนที่อาสาเอาไปใช้คนไหนหมดก็มาเบิกนะครับคือที่สำนักงานเราเนี่ยจะมีให้ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เราก็จะให้มาเบิกน้ำเกลือหมดก็มาเบิกก๊อตหมดก็มาเบิกนะครับทุกอย่างเบิกคือหมดแล้วก็มาเอาใหม่แล้วบางครั้งก็ได้ความรู้ข้อจากรพสตแล้วก็ตามห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลต่างๆถ้าหมดก็เข้าไปขอเขาก็ยินดีให้ความร่วมมือทุกที่นะครับตรงนี้ครับวิธีการเก็บหีบห่อเนี่ยวิธีการเก็บเนี่ยมันดูแล้วมันเป็นยังไงบ้างอ๋อการเก็บเฉพาะที่สำนักงานของเราใส่ตู้ยาอย่างดีนะครับเป็นตู้กระจกนะครับมิดชิดปราศจากฝุ่นที่จะเข้าไปด้วยผมพูดอย่างนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นของเก่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับก็อย่างกระเป๋านี้ก็จะมีแยกประเภทนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้น้องอธิบายว่ามีอะไรบ้างทำอะไรบ้างแล้วการเก็บรักษาเป็นยังไงนะครับก็จะมีบล็อกแยกประเภทว่าเก็บน้ำเกลือเก็บก๊อตเก็บยีติกอะไรพวกนี้นะครับก็เดี๋ยวจะให้น้องอธิบายให้ฟังทีนะครับแล้วเจ้าหน้าที่ที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ในการปฐมพยาบาลพวกนี้ต้องผ่านการอบรมไหมคะตรงนี้เน้นมากครับเน้นมากเพราะว่าการอบรมบางครั้งเนี่ยทุกครั้งทุกคนที่ทำหน่วยกู้ภัยนะครับเพราะอย่างน้อยถ้าไม่ปฏิบัติเราก็ถือว่าท่านไม่ความร่วมมือโดยเฉพาะสาธารณสุขจังหวัดเองก็ทุกปีโรงพยาบาลทุกแห่งอยู่ในเครือข่ายก็ต้องเรียกไปอบรมแล้วส่วนมากเราก็จะส่งน้องใหม่ๆเข้าไปแล้วหลังจากนั้นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีการทบทวนไม่ได้หยุดนะครับโดยมีครูบาสนะครับซึ่งผมส่งไปเรียนมาแล้วก็คอยบอกแล้วก็ตอนนี้เราก็ส่งไปเรียนพารามีดีกินะครับเฉพาะหน่วยกู้ภัยที่นี่นะเพราะเราพยายามจะพัฒนาองค์กรของเราเนี่ยให้เทียบเท่ากับคนอื่นเขานะครับได้อธิบายการที่ถึงการขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยได้ได้อธิบายข้างหลังเลยครับคุณเอาไม้นี่เป็นไงเอาหัวไม้หัวบวมจะหัวบวมยังไงการช่วยเหลือผู้ป่วยครับหรือว่าคนที่ได้รับบาดเจ็บนะครับก็จะมีอุปกรณ์การแพทย์นะครับเบื้องต้นนะครับก็ของเราเนี่ยนะครับดูหีบห่อนะครับก็คือแกะกล่องนะครับหีบห่ออย่างดีนะครับไม่ใช่ว่าแกะถุงแล้วนะครับนะครับในการช่วยเหลือนะครับเบื้องต้นก็คือจะมีถุงมือนะครับถุงมือเราก็อยู่ในกล่องนะครับไม่ได้ว่าอยู่ข้างนอกนะครับก็คืออยู่ในกล่องอย่างดีนะครับผ้าพันแผลนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับอยู่ในห่อนะครับไม่ใช่ว่าสกปรกนะครับนะครับอยู่ในหีบห่อสีขาวนะครับผ้าพันไม้ก้านสำลีก็อยู่ในหีบห่อนะครับเวลาถ้าเกิดเราใช้นะครับหรือว่าเราใช้แกะถุงแล้วเนี่ยเราก็จะไม่นำออกมาข้างนอกนะครับก็คือของใหม่นะครับใช่นะครับคืออยู่ในหีบห่อครับผม
ของการตัดต่อคลิปที่โดนพาดพิงเนี่ยมันเป็นยังไงผมไม่ได้ตัดต่อครับคือผมถ่ายตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับคือเราเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่เริ่มเลยเหรอเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่เริ่มเลยครับตั้งแต่น้องเขาล้มครับผมเลยวิ่งเข้าไปช่วยน้องเขาใช่ครับแล้วตอนนั้นรถเบนซ์อยู่ไหนรถเบนซ์ตอนนั้นช่วงนั้นผมไม่รู้นะครับแต่รู้ตอนที่พลเมืองดีบอกผมว่าเขาขับรถตามไปเพื่อจะตามเขาย้อนกลับมาดูคนเจ็บครับคือเราก็เริ่มถ่ายวีดีโอตั้งแต่ตอนนั้นเลยใช่ครับแล้วเราคิดไหมว่าการถ่ายวีดีโอมันจะเป็นหลักฐานได้อย่างไรใช่ครับผมถ่ายเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อจะได้ส่งมูลนิธิหรือส่งตำรวจไงครับครับแต่ผมพูดแน่นอนว่าผมไม่ได้ตัดต่อครับครับคือที่เราดูพฤติกรรมเขาเนี่ยมันยังไงก็จะหนีจริงไหมหรือว่าอย่างที่เขาบอกว่าไปกลับรถกลับมาเธอจะหนีจริงไหมก็ผมว่าต้องเพราะในคลิปมันมีเสียงคุณด้วยว่าเอ้ยหนีใช่ครับใช่ครับใช่ไหมแล้วทีนี้เขาบอกว่าเขาจะฟ้องกับคนที่เผยแพร่คลิปครับรู้สึกยังไงผมรู้สึกคิดเยอะเลยครับผมคิดอะไรไม่ถูกแล้วตอนนี้ครับใช่แต่เราไม่ได้เป็นคนเผยแพร่ผมไม่ได้เป็นคนเผยแพร่ครับแต่ผมไม่รู้ว่าไอ้คลิปดังกล่าวอ่ะหลุดได้ไงใช่ฮะแล้วเรามั่นใจไหมครับคลิปที่ออกไปนั้นเราไม่ได้ตัดต่อผมไม่ได้ตัดต่อครับคือผมถ่ายยาวเลยครับมันก็เป็นไปตามคลิปนั่นแหละใช่ใช่ครับตามคลิปเลยครับใช่ครับมีครอบครัวหลักใจไหมไม่ให้ไม่เขาจะฟ้องเนี่ยเขารู้สึกแล้วกลัวครับกลัวเขาจะฟ้องกลับกลัวฟ้องมากครับใช่ครับไม่ใช่ไม่กลัวครับความจริงเนาะใช่ครับเพราะในคลิปคือความจริงทุกอย่างครับที่ผมพูดผมไม่ได้ตัดต่อเลยครับครับครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็ฝากถึงพี่ๆสื่อมวลชนทุกแขนงนะครับยังไงขอกำลังใจให้น้องมันด้วยแล้วอย่างว่าอาสาทั้งหมดที่มาทำงานนะครับส่วนมากจะไม่มีเงินเดือนนะครับส่วนน้อยที่จะได้รับเงินเดือนก็ไม่กี่ท่านองค์กรหนึ่งจะมีจ้างอยู่ไม่กี่นายนอกนั้นจะช่วยทั้งหมดฟรีทั้งหมดนะครับก็ขอฝากนิดหนึ่งนะครับทุกคนทำงานด้วยใจเสียสละเพื่อสังคมนะครับเพราะว่าจะได้อยู่อย่างกันอย่างสุขสบายพี่น้องประชาชนเมื่อได้รับเหตุเพศภัยนะครับถ้าผมในนามเป็นผู้นำของหน่วยนี้แล้วถ้าเกิดน้องๆไม่มีกำลังใจจะทำงานเนี่ยผมก็ไม่มีคนที่จะมาช่วยนะครับก็ฝากพี่สื่อมวลชนทุกท่านนะครับช่วยเป็นกระบอกเสียงให้นิดหนึ่งว่าตรงนี้นะครับอาสาทุกท่านทำงานด้วยใจนะครับเพื่อรับใช้สังคมและไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆทั้งสิ้นครับผมครับแล้วตรงที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยอาสาของเราหมดกำลังใจไหมครับมีบ่นไหมครับก็บางส่วนก็มีนะครับบางส่วนก็สู้พูดกันอย่างนี้แต่ว่าผมก็พยายามจะกู้คืนมาให้ได้เพราะว่าบางคนเนี่ยก็คิดว่าทำแล้วเอ๊ะทำไมต้องเจอสังคมประณามมาอย่างนี้นะครับผมในนามหัวหน้าก็ได้แต่ให้กำลังใจน้องๆทุกท่านว่าไม่มีอะไรทุกอย่างมันแก้ไขได้โดยสิ่งนั้นเนี่ยขอให้ทุกคนมีความจริงใจให้กับงานที่ตัวเองทำมันก็จะประสบความสำเร็จนะครับพี่ใส่ชุดเนี่ยชุดเยือบหลังผู้หญิงจะพี่มันใช่ไหมแต่เขาต้องจริงๆอ่ะผู้เชี่ยวไม่เตะผมเอาละเอาละขอต่อไปอย่าได้ดมเอาตะกี้มันมีคำว่านั่นอยู่หกมาออกทีวีได้คำนี้เดี๋ยวได้ออกทีวี